สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวนะฮะแห่งมังคุง Channel นะครับกับผมเดอะแพะผู้เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแต่เพียงผู้เดียวคุณผู้ชมถ้ามีคนอื่นมาดำเนินรายการคือของปลอมนะครับของจริงต้องผมเท่านั้นนะฮะหูฟังวันนี้นะฮะที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเป็นหูฟังที่แบบล้ำยุคมากๆนะครับโดยหูฟังรุ่นนี้คือต้องบอกก่อนเลยคุณผู้ชมรีวิวนี้เนี่ยพิเศษมากๆฟังก์ชันเพราะว่าเจ้าหูฟังตัวเนี้ยผมค้นการบ้านมาแล้วฟังก์ชันดูเดือดมากๆนะฮะซึ่งฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก่อนอื่นเรามาดูรูปทรงของหูฟังก่อนนะครับนี่เรียบๆอย่างนี้คุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีสายแน่นอนครับคุณผู้ชมหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังแบบไร้สายนะครับซึ่งเวลาใช้ฟังเนี่ยต้องคอนเนคผ่านบลูทูธนะฮะหรือเราจะเสียบตรงกับชุดหูฟังก็ได้นะฮะแต่ในที่นี้เนี่ยรีวิวทั้งทีเราต้องเน็ตเทคโนโลยีเพราะผมเก่งมาซะขนาดนี้ละหูฟังรุ่นนี้นะฮะเรียกว่าหูฟังแพลอตนะฮะของค่ายแพลอตชื่อซิกนะครับซิกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักออกแบบนะฮะคือสมัยอดีตเนี่ยเขาถ้าคุณผู้ชมอาจจะรู้จักกันดีนะฮะชื่อคุณสตาร์กนะครับสตาร์กเนี่ยเขาเป็นบริษัทเรียกว่าของแพลอตเขายักษ์ใหญ่มากนะฮะผลิตของหูฟังรุ่นนี้คือเขาจะมีทั้งลำโพงนะฮะแล้วก็ตัวหูฟังลำโพงเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักคำว่าซิกมูนะฮะซึ่งหูฟังเนี่ยก็คือซิกธรรมดานะครับ by Parrot นะครับซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาแฝงด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคมากนะฮะก่อนที่จะไปดูว่าล้ำยุคขนาดไหนดูทรงหูฟังกันก่อนนะครับลักษณะของตัวหูฟังนะฮะจะเน้นดีไซน์ดูเรียบหรูมากเลยนะครับนี่ import นะฮะแล้วก็จะมีตรง headband เนี่ยจะมีคำว่า Parrot อยู่นะฮะเพื่อให้คุณผู้ฟังระลึกได้ว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเป็นของใครนะฮะใครผลิตนะครับตัวก้านนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะหักนะฮะเพราะดูละเอียดมากๆคุณผู้ชมแล้วเท่าที่ผมดูด้วยสายตานะฮะไม่มีการใช้น็อตเลยสักตัวนะครับคุณผู้ชมหรืออาจจะใช้น็อตในจุดที่ผมไม่ได้มองนะครับอาจจะจริงๆมันต้องมีมั้งเหรอนะไม่มีเขาจะยังไงไม่เหมือนอีกแบรนด์นึงนะฮะใช้ตะกาวนะครับแต่แบรนด์นี้เนี่ยดูเรียบหรูมากนะครับตัวหูฟังนะฮะตัวแผ่นหนังก็มีความอ่อนนุ่มนะครับคุณผู้ชมตัวหูฟังเนี่ยถือว่าเก็บเสียงได้ดีพอสมควรนะครับถึงแม้จะเป็นก้านเหล็กนะคุณผู้ชมคือความหนักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่หนักอยู่นิดนึงนะฮะคือถ้าเทียบกับหูฟังปกติแต่ไม่ถึงกับว่าหนักจนแบบมีอะไรมาครอบหัวเราอยู่อย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะทีนี้ความพิเศษของตัวฟังก์ชันนะครับคืออะไรนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะครับดูนะครับด้านใต้เนี่ยเขาก็จะมีจุดๆมันก็จะมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงคือปุ่มปิดเปิดนะฮะซึ่งผมคอนเนคผ่านบลูทูธกับตัว iPod Touch ผมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสังเกตดูตรงแพดตรงนี้นะฮะเขาจะมีแพดดูแพด2ข้างก่อนผมจะให้ดูว่ามันไม่เหมือนกันนะฮะแพดข้างนึงเนี่ยมันจะมีปุ่มคล้ายๆปุ่มลูกเต๋าอยู่2ปุ่มนะฮะตรงนี้คืออะไรคุณผู้ชมตรงนี้นี่คือเซ็นเซอร์ความพิเศษของตัวซิกรุ่นนี้นะฮะรอบตัวเนี่ยไม่มีปุ่มเลยนะครับคุณผู้ชมนอกจากปุ่มเปิดปิดไม่มีเลยนะฮะเราจะเปิดเพลงยังไงตัวนี้เนี่ยปุ่มนะคุณผู้ชมคือการแปะนะฮะจะใช้แบบทัชนะฮะอารมณ์เหมือนทัชสกรีนนะฮะเหมือนแบบคลิกวิวของ Apple แปะตรงกลางขึ้นลงแล้วก็หน้าหลังนะครับคุณผู้ชมทีนี้ความพิเศษของรุ่นนี้มันอยู่ตรงนี้ฮะที่ผมบอกมาสักครู่ว่าเรามีการแปะปุ๊บเพลงจะเล่นคุณผู้ชมลองดูนะเพลงมันจะเล่นอันนี้ผมแปะไม่เล่นเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ถูกจับนะฮะเซ็นเซอร์ตัวนี้เวลาถูกจับมาปุ๊บถ้าเราเมื่อเราสวมใส่ปุ๊บคุณผู้ชมสังเกตดีๆผมจะเปิดเซนเซอร์มีการใส่กับหูนะผมกดปุ๊บแตะปุ๊บเห็นไหมเล่นละผมไปทีปุ๊บเป็นไงครับคุณผู้ชมหยุดเองได้ออโต้นะฮะซึ่งถ้าตัวเซนเซอร์นะฮะถ้าเราไม่ได้สวมใส่อ่ะผมจะลองดูนะฮะผมจะเปิดเครื่องไว้แล้วผมลองกดปึ๊กเห็นไหมคุณผู้ชมปึ๊ก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 ไม่เล่นนะฮะคือฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคคือทำเขาทำไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่ว่าเวลาเราสวมใส่นะครับเวลาเราสวมใส่เรากดแปะปุ๊บเล่นได้แต่สมมติเราถอดปุ๊บมันดับไปเองคุณผู้ชมนี่คือความดีของไอ้นี่เวลาเราสวมใส่เมื่อเราแพร์ลิงเสร็จเล่นเองด้วยนะครับไม่ต้องกดคุณผู้ชมนี่คือความพิเศษของเขาและนอกจากนั้นคุณผู้ชมวอลลุ่มทำยังไงนะฮะการปรับวอลลุ่มคอนโทรลนะครับข้างๆคุณผู้ชมด้านขวานะฮะด้านซ้ายกดไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมเซ็นเซอร์เขาอยู่ด้านขวาคุณผู้ชมลองดูนะนี่ผมรูดนี่นะฮะคือวอลลุ่มลงเป็นไงครับแค่รูดลงรูดขึ้นคือวอลลุ่มจะดังขึ้นนี่ดังมากๆคุณผู้ชมเราจะต้องการเปลี่ยนสคริปต์เพลงหรือย้อนกลับทำยังไงบ้างนะฮะง่ายๆคุณผู้ชมแล้วก็ใส่หูฟังเข้าไปปุ๊บ
เลื่อนมาด้านหน้านี่ฮะเป็นการเล่นเองนี่เลื่อนเองถ้าเราเลื่อนมาด้านหลังถอยหลังนะครับคุณผู้ชมตัวซิกตัวนี้เนี่ยสามารถอัพเฟิร์มแวร์ได้นะครับที่ตัวหูฟังนะฮะซึ่งเฟิร์มแวร์ที่ผมใช้เอามารีวิวนะครับคือ 1.06 1.06 เนี่ยจะซัพพอร์ตตั้งแต่ iOS 6นะฮะเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้า iOS เก่าๆเนี่ยอาจจะไม่ซัพพอร์ตคือตอนนั้นเนี่ยผมเคยลองเทสดูผมใช้ iOS 6อยู่นะฮะใช้เฟิร์มแวร์เก่าปรากฏว่ารูดขึ้นรูดลงได้แต่สคริปต์เพลงถอดอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมเราต้องอัพวิธีการอัพก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บนะฮะก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับไปลองอ่านดูกันได้นะฮะไม่ยากคุณผู้ชมทีนี้ความพิเศษอยู่ที่ว่าเจ้าตัวหูฟังซิกเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยคุณผู้ชมอย่าคิดว่านี่คือเต็มประสิทธิภาพยังนะครับยังคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมีระบบ noise cancelling นะฮะแบบ ANC นะครับคุณผู้ชมซึ่งจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพคุณผู้ชมต้องโหลดแอปนะฮะซึ่งแอปถามว่าเสียตังค์ไหมฟรีนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะแอปนี้มีชื่อว่าชื่อแอปนี่เลย AS Parrot ก็คือว่า Parrot Audio สุดนั่นเองนะครับพอเปิดแอปปุ๊บนะฮะมันจะมีหน้าตาต่างๆนะครับตามนี้คุณผู้ชมสังเกตนะครับปุ่มแรก ANC นี่เลยอันนี้คือ noise cancelling นะครับเราสามารถปิดเปิดได้ซึ่งถ้าเราโหลดแอปขึ้นมาใช้เนี่ยเราลองใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองสวมใส่โดยที่เรายังไม่เปิดเพลงนะฮะแล้วก็เปิดฟังก์ชัน noise cancelling ปุ๊บนี่เสียงตัดเงียบมากคุณผู้ชมเราใช้ตัวนี้คอนโทรลนะฮะผมปิดน้อยอันที่2 Parrot Concert Hall นะฮะฟังก์ชันตัวนี้นะฮะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนี่คุณผู้ชมจะสังเกตว่าปึ๊บมันจะมีลักษณะของห้องเสียงนะฮะตามนี้เราจะเลือกเป็นฟังก์ชันที่จำลองรูปแบบเสียงคล้ายๆกับ Visual Surround นะฮะซึ่งสมมติว่าเราเลือกฮอลล์เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ก็จะมีลักษณะห้องที่ใหญ่แล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยเราสามารถเซตได้นะฮะว่าให้อยู่ตำแหน่งไหนฟังก์ชันที่3ก็คงทราบกันดีอยู่แล้ว Equalizer ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการปรับ Equalizer แบบสำเร็จรูปให้นะครับหรือเราไม่พอใจเนี่ยเราสามารถเลือก Custom ได้ Custom User ได้เพียงง่ายๆก็รูดขึ้นรูดลงธรรมดานี่เลยครับคุณผู้ชมฟังก์ชันต่อไปคือ setting ก็จะเป็นการเซตค่าต่างๆนะฮะเราสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับแล้วก็จะมีบอกไว้ว่าเฟิร์มแวร์ตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์รุ่นไหนนะฮะในตัวที่แอปพลิเคชันฟังก์ชันนะฮะต่อไปนะฮะเป็นฟังก์ชันแบตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าฟังก์ชันแบตเตอรี่เนี่ยก็จะบอกไว้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเหลือปริมาณเท่าไหร่นะครับเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ช่วยได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ Help Desk ก็จะเป็นเหมือนว่าซิงค์เข้าเว็บของเขานะฮะซึ่งเห็นไหมฮะมันจะมี user guide มีคู่มือต่างๆนะฮะก็ไปอ่านชมกันได้เพิ่มเติมนะฮะทีนี้คุยเรื่องฟังก์ชันเรายังไม่ได้คุยเรื่องเสียงกันเลยเนาะคุยกันเรื่องเสียงดีกว่านะฮะโอเคผมจะลองเริ่มเปิดระบบ noise cancelling จัดเลยนะฮะผมจะเลื่อนเพลงปึ๊บเฮ้ยผมชอบนะคือผมจริงๆนะผมเป็นคนขี้เกียจไงเวลาเราฟังก็เลื่อนเพลงเนี่ยสบายแล้วสมมติว่าอ่ะช่างกล้องครับจิ้มโทรศัพท์ครับผมฟังเพลงอยู่นะฮะใส่เข้ามาปุ๊บในหูฟังเนี่ยก็จะบอกเลยว่ามีโทรศัพท์เข้าผมก็กดหนึ่งทีแล้วก็รับสายนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเรารับสายง่ายๆครับผมจะวางก็ปิดปุ๊บก็เป็นการวางแล้วคือเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคุณผู้ชมง่ายๆเลยเพียงแค่ว่าเราแค่กดปิดเปิดทีเดียวแล้วพอเราตัดสายปุ๊บผมฟังเพลงอยู่ใช่ไหมครับตัวหูฟังเนี่ยก็จะตัดมาที่เพลงที่เราเล่นพอดีนะครับทีนี้เรื่องเสียงคือโดยเนื้อเสียงของเขานะฮะตัวซิกเนี่ยให้เสียงที่เป็นโทนไม่ปรุงแต่งผมจะบอกว่าไม่ปรุงแต่งนะครับเสียงไปทางแฟตนะฮะเบสเนี่ยจะมีเนื้อนุ่มๆนิดนึงนะครับคือไม่ได้เบสตุ้มตามเยอะเสียงแทบจะเป็นโทนถ้าผมบอกเนี่ยจะเป็นโทนคล้ายๆแบบมอนิเตอร์ด้วยซ้ำนะฮะตอนนี้ผมเปิดนอยส์แคนเซลลิ่งอยู่ผมจะลองปิดนอยส์แคนเซลลิ่งคือพอเราปิดระบบนะครับสลิงปุ๊บเนี่ยฮะกลางแหลมเนี่ยจะพุ่งมาทันทีคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเนื้อเสียงของเขาอ่ะกลางแหลมจะเป็นกลางแหลมที่แอบคมนิดนึงแต่เบสเนี่ยยังให้ความนุ่มอยู่เช่นเดิมนะฮะเบสไม่ได้มีอิมแพคมากมายนะฮะเสียงร้องมีมวลใช้ได้นะฮะเป็นเสียงร้องที่มีสีสันฟังแล้วมันรู้สึกว่าสนุกสนานคือเขาไม่ได้ร้องว่าทื่อๆเวลานักร้องอะฮะเราฟังก็ใส่หูฟังเข้าไปใหม่นะฮะเสียงร้องของเขาเนี่ยคือดันออกมาข้างหน้าไม่ใช่กลางที่ถอยหลังไม่แต่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมปลายแหลมนะฮะปลายแหลมของรุ่นนี้เป็นปลายแหลมที่คือให้ความจะบอกว่าระยิบระยับไหมมันไม่ถึงกับเชิงกับว่าระยิบระยับนะครับคุณผู้ชมปลายแหลมของเจ้าซิกนะฮะเป็นปลายแหลมที่ออกติดโทนวอร์มเล็กน้อยนะฮะคือแหลมเนี่ยมันเกือบจะคมไปสุดอยู่แล้ว
กับอีกนิดนึงคือคมสุดนะฮะแต่ผมมองว่าเขาดีไซน์มาเนี่ยเพื่อให้เราให้ต้องการให้เราฟังได้นานๆนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นปลายแหลมเนี่ยมันจะไปถึงขั้นสุดจนขั้นเสียดหูแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมคือโดยรวมเนี่ยผมให้หูฟังรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราเปิดระบบ noise cancelling นะมันจะเป็นหูฟังที่แนววอร์มโทนตัวนึงเลยแหละคุณผู้ชมทีนี้ผมจะลองไอ้ฟังก์ชันจำลองเสียงบ้างนะฮะฟังก์ชันจำลองเสียงที่ผมจะเปิดฮอลล์นะฮะเฮ้ยจริงคุณผู้ชมคือสิ่งที่แตกต่างกันไปนะฮะซาวด์สเตจนะฮะอันนี้ห้องเล็กกว้างขึ้นโอ้อันนี้กว้างเป็นทุ่งเลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะเราพอเราเปิดลำโพงปุ๊บตำแหน่งของชิ้นดนตรีเนี่ยถูกหดกลับมาตามที่เขาแสดงจริงคุณผู้ชมสนุกดีเหมือนกันนะฮะโอเคนะฮะสำหรับเจ้าซิกนะฮะก็สามารถไปลองฟังได้ที่มั่นคงแกดเจ็ตทุกสาขานะครับไม่ใช่ทุกสาขาตอนนี้เนี่ยเราจะมีวางขายที่สาขาพารากอนนะฮะร้านเฮียแล้วก็สาขาที่ดิจิตอลเกตเวย์นะฮะซึ่งตัวเดโมเนี่ยผมจิ๊กมาจากดิจิตอลเกตเวย์นะครับยังไงก็จบรีวิวนี้ผมคาดว่าไปลองได้แล้วแหละคุณผู้ชมพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวฟังเจ้าซิกไปก่อนโหฟังก็สนุกจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคง